ศัตรูของศัตรูคือเพื่อนความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตอนเนี้ยไอ้คนที่คบกันอยู่คิดว่าเป็นเพื่อนเนี่ยมันสามารถที่จะมองกันเป็นศัตรูได้ด้วยหรือเปล่าอำนาจมันหอมหวานนะครับและที่สำคัญมันมีอยู่ฝั่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเป็นผู้ครอบครองอำนาจได้โจโฉแตกทัพเรือนะครับความชิบหายนี่วินาศสันตโลดูทรงแล้วไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแต่ก็สามารถเอาชีวิตรอดนะครับกลับมารวบรวมไพ่พลได้ใหม่เพราะอะไรสามก๊กไม่ได้รู้เยอะหรอกนะแต่ก็พอรู้กับเขาบ้างทัพโจโฉนะครับทัพเล่าปี่แล้วก็ทัพซุนกวนหลักๆเนี่ยมันมี3ทัพทัพโจโฉนะครับอยู่เคียงข้างท่านฮ่องเต้ทั้งโหนแล้วก็ทั้งแอบอ้างเบื้องสูงทัพเล่าปี่นะครับเป็นผู้ที่อ้างความจงรักภักดีแล้วก็มีเสียงจากประชาชนเนี่ยสนับสนุนอยู่ยาวนานเหนียวแน่นแอนทัพซุนกวนมีท่านผู้บริหารนะครับเป็นนิวเจนเด็กรุ่นใหม่เป็นดังแสงสว่างแห่งการเปลี่ยนแปลงครับในโมเมนต์ที่ทัพลุงโจโฉนะครับบ้าอำนาจแบบฝุดๆนำทัพเรือไปทำศึกกับหลานซุนกวนครับร้อนอ่ะดิทีนี้ทางซุนกวนนะครับก็เลยให้ทูตสันทวไมตรีเนี่ยไปคุยกับอีกทัพนึงก็คือทัพของเล่าปี่เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่ามาร่วมมือกันไหมลูกพี่เพราะว่าถ้ากูซวยนะวันนึงมึงก็จะซวยด้วยประมาณนั้นเพื่อนของเพื่อนคือศัตรูครับเฮ้ยไม่ใช่ดิศัตรูของศัตรูคือเพื่อนต่างหากเล่าปี่นะครับก็เลยส่งขงเบ้งครับกุนซือมือดีนะครับเข้าไปร่วมเป็นผู้วางแผนในการรับมือกับโจโฉในทัพของซุนกวนด้วยขงเบ้งเก่งจริงนะครับเข้าไปร่วมทัพกับซุนกวนเพื่อที่จะวางแผนในการรับมือกับโจโฉในท้ายที่สุดครับก็สามารถเอาชนะได้โคตรฉลาดแต่ในขณะที่กำลังจะประกาศชัยชนะนะครับตัวของขงเบ้งเองนะครับก็ต้องเพ่นป่าราบเหมือนกันไม่ได้ไปนั่งทานดินเนอร์ดื่มด่ำกับกลิ่นหอมของชัยชนะกับคนอื่นๆเขาหรอกครับเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้เพื่อนที่ขอให้เรามาช่วยเหลือจนทำการใหญ่ได้สำเร็จในไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาเนี่ยในวินาทีนี้ครับมันไม่ได้ให้ค่าเราเป็นเพื่อนมันอีกต่อไปแต่มันกลับมองเราเป็นศัตรูไปซะแล้วครับหมดประโยชน์ก็ไม่ใช่เพื่อนอีกต่อไปฉลาดระดับคงเบ้งแต่ไม่เสือกเลือกท้าแข่งในทีมเดียวกันนะครับมันหมายความว่าอะไรมันก็หมายความว่าตัวอันตรายในอนาคตน่ะดิถ้าไม่รีบเก็บตอนนี้จะมีโอกาสตอนไหนถ้าไม่จัดการของเบ้งณวินาทีนี้แล้วมันจะมีวินาทีไหนในโอกาสข้างหน้าวะที่จะสามารถจัดการกับของเบ้งซึ่งเป็นกุนซือคนฉลาดของอีกทัพนึงก็คือทัพของเล่าปี่ได้ตัวของเบ้งเองนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้อยู่เต็มอกรู้อยู่เต็มใจก็ได้เตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้เรียบร้อยครับกับทัพของท่านเล่าปี่ได้อย่างปลอดภัยแต่ในทางตรงกันข้ามครับในฝั่งของโจโฉเองขณะที่ทัพเรือเนี่ยแตกพ่ายยับเยินไปแล้วเนี่ยตัวของโจโฉก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนนะครับเพื่อที่จะกลับไปที่ทัพของตัวเองเหมือนกันกลับบ้านตัวเองเหมือนกันดูจาก Google Map แล้วนะครับมันทั้งแสนไกลแล้วก็อันตรายครับเพราะว่าระหว่างทางที่จะต้องกลับไปที่ทัพของตัวเองนะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดไปได้ครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยทหารของทั้งทัพซุนกวนแล้วก็ทัพของเล่าปี่เนี่ยที่กระจัดกระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดว่าสั้นแต่ในท้ายที่สุดนะครับโจโฉก็สามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับกลับเข้าทัพของตัวเองได้เหมือนกันเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับถ้าไม่ใช่เพราะว่าทัพของซุนกวนและก็ทัพของเล่าปี่เองเนี่ยมันก็เกี่ยงกันเหมือนกันไม่มีใครอยากที่จะขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ฆ่าโจโฉหรอกนะถ้าใครนะครับได้ขึ้นบัญชีว่าเป็นผู้ที่สามารถเก็บแม่ทัพใหญ่ในตำนานอย่างโจโฉได้ไม่นานหรอกครับเหล่าแม่ทัพนายกองจากเฮดควอเตอร์ของทัพโจโฉเองเนี่ยก็จะต้องรีบจัดขบวนรถแห่แกวงนะครับมาสร้างความบันเทิงเริงใจให้อย่างสะสมแน่นอนมันเป็นการการันตีความชิบหายในอนาคตได้ไม่ยากเลยครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทั้งทัพเล่าปี่แล้วก็ทัพซุนกวนเนี่ยทำไมไม่มีทหารของฝ่ายไหนเลยครับที่เป็นคนลงมือฆ่าปิดชีวิตโจโฉไปได้เอาแต่แหกปากโวยวายนะครับทำท่าเหมือนจะเอาจริงแล้วก็แค่ขี่ม้าไล่ๆให้ทัพโจโฉเนี่ยเขาวิ่งหนีไปได้จากยุคซีวิลวอร์เหลืองแดงจากคนกันเองที่แตกคอกันนะครับกลายมาเป็นการสร้างมหากรรมกีฬาสีขึ้นมาจนในท้ายที่สุดนะครับก็ทำให้ตั๋งโต๊ะเนี่ยมีความชอบธรรมในการนำทัพเข้ายึดราชสำนักครับนี่เขาก็ยึดมา9ปีกว่าๆแล้วนะจนมาในยุคนี้นะครับก็ดูราวกับว่าเป็นยุคที่ไม่มีใครกล้าไว้ใจใครสับขาหลอกจนบอกไม่ถูกเลยครับว่านี่ขาใครสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องของอะไรไปได้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของอำนาจใจเย็นๆแล้วก็จงขอบคุณเถอะครับที่ยังมีคนคิดต่างเพราะมันทำให้เราไม่หลงงมงายไปกับสีใดสีหนึ่งจนมากเกินไปเอ่ย